ผู้อำนวยการสำนักง,งานชนประธานที่6คุณศักดิ์สิริอยู่สุขนะครับก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำยางที่จังหวัดร้ออ็ดก็พบว่ามีพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบที่ตำบลโคกกกม่วงนะครับอําเภอโพนทองและตำบลศรีวิไลตำบลเหล่าน้อยอําเภอศิลปภูมิจังหวัดร้อเอ็ดประมาณ4,500ไร่ รวมถึงที่อำเภอเขาวงและอำเภอนาคูจังหวัดกาลสินมีพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ800ไร่เนี่ยนะฮะล่าสุดครับระดับน้ําที่จังหวัดกาลสินเนี่ยต่ำกว่าตาลิ่งแล้วนะครับแล้วก็มีแนวโน้มค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่องส่วนที่ร้อยเอ็ดเองก็มีพื้นที่น้ําท่วมด้านฝั่งซ้ายของลําน้ำํำยางประมาณ1เมตร37เซนติเมตรนะครับแล้วก็มีแนวโน้มนะครับว่าระดับน้ำเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นทันทีกรมชลประทานได้นําเครื่องจักรเครื่องมือแล้วก็กระสอบทรายกว่า1 5 0 0ใบไปประจําไว้ในจุดเสีย่ย